ค่ะนี่เพื่อนสนิทของหญิงค่ะคุณเปลวกนกหญิงมีคนที่หญิงจะแนะนำให้รู้จักค่ะออกมาสิออกมาเร็วโอ้ยเปลวไฟนี่ไม่เจอตั้งนานนมโตขึ้นเยอะนะอุ้ยคุณสัตว์เฮ้ยพูดอะไรของคุณสัตว์เนี่ยฮะเฮ้ยที่พูดจะชมเฉยๆว่าสวยขึ้นไงเล่านี่สวยขึ้นกว่าเดิมนั่นกองสองกองคุณหญิงพาไปถอดรูปมาเลยสิคุณสัตว์ฉันไม่ใช่เจ้างอนนะจะได้ถอดรูปได้ไม่คิดว่าจะเจอเธอที่นี่นะเร็วฉันจะไม่มาได้ยังไงล่ะคะงานวันเกิดของคุณหญิงทั้งทีอย่าลืมสิคะว่าฉันเป็นเพื่อนรักคนเดียวของคุณหญิงยอพี่พาคะพี่พาไปเชียงใหม่ได้ไปเยี่ยมเจ้าด้วยใช่ไหมคะเจ้าเป็นยังไงบ้างหรอคะก็ยังรูปหล่อสง่างามเหมือนเดิมจ้ะแล้วคุณนายล่ะคะคุณนายเป็นยังไงบ้างฉันคิดถึงคุณนายจังเลยก็สบายดีเกือบลืมคนสำคัญอีกคนนึงไปคุณโสมเป็นยังไงบ้างหรอคะก็ไม่เป็นไงก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมแปลว่าอะไรนะยังเจ้าคิดเจ้าแค้นโกรธเกลียดคุณหญิงอยู่เหมือนเดิมนั่นหรอคะไปกันเถอะเปลวไปคุณเปลวกระหนกครับคุณเปลวกระหนกครับไม่เห็นคุณรับประทานอะไรเลยครับหรือว่าคุณเปลวกนกไม่ชอบอาหารพวกนี้ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมไปหาอย่างอื่นมาให้ครับโอ้ไม่เป็นไรค่ะเผอิญว่าดิฉันไม่ใคร่หิวนะคะไม่ใคร่หิวนะครับค่ะคุณเปลวกนกครับคุณไปหลบที่ไหนมาครับทำไมผมถึงไม่เคยเจอคุณมาก่อนเลยครับนั่นสิครับหลบอยู่ในโคลนตมมั้งคะเปลวกนกคุณเป็นคนมีอารมณ์ขันจริงๆเลยครับ so funny นั่งใครกันคะไหนคะนั่นนะคะที่นั่งอยู่กับคุณธวัชกับคุณพัฒน์นะคะแหมท่าทางดูเฟลเจียวดูสิทั้งตาเล็กตาน้อยคิดว่าตัวเองสวยหรือไงหน้าเหมือนไส้อ๋อเพื่อนหญิงเองค่ะเพื่อนสนิทของหญิงตั้งแต่สมัยเด็กๆคุณเปลวครับเชิญทางนี้หน่อยสิครับจ๋ามารู้จักเพื่อนของหญิงสิจ๊ะคุณมายุราคุณมายุรีเพื่อนที่โรงเรียนของหญิงเองค่ะนี่เพื่อนสนิทของหญิงค่ะคุณเปลวกนกคุณพาคุณภูเป็นอะไรหรือเปล่าคะเป็นอะไรกันคะคุณพาคุณภูคงสำลักเพราะความไพเราะของชื่อนะครับเปลวกนกชื่อเพราะจริงๆเจ้าขาหม่อมแม่ให้มาเรียนเชิญไปพบที่ห้องโถงเจ้าค่ะจ้ะ
ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณนะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันค่ะค่ะเช่นกันค่ะฉันมีเธอเป็นดังลมหายใจจะปล่อยเธอไป